สถานการณ์มันแย่จนฉันไม่รู้ทุกอย่างจะลงเอยยังไงคุณเลิกหวังในตัวฉันได้แล้วคุณคนเร่ร่อนแต่ไม่ว่าจะยังไงฉันไม่มีวันลืมความมีน้ำใจของคุณเงินที่คุณให้ยืมมันได้ช่วยชีวิตฉันไว้แท้ๆขอให้ปลอดภัยนะมาริเรื่องเสียสุรทินนะผมเข้าใจเขาเป็นรักแรกเลิกยากเหมือนที่ผมมีคุณเป็นรักแรกผมก็มีวันจะถอยง่ายๆจนกว่าคุณจะแต่งงานกับเขาและผมเข้าใจอีกด้วยว่าชีวิตคุณขึ้นกับผู้ใหญ่เมื่อท่านว่าคุณในเทครับเมื่อท่านว่าคุณไม่ควรจะสนใจกับคนไร้อนาคตอย่างผมขณะมีเสียสุรทินเป็นตัวเลือกคุณก็ต้องทำตัวนั้นเทพครับคุณก็ต้องทำตามนั้นผมไม่อิจฉาเขาหรอกเพราะครอบครัวเขาสร้างความมั่นคงเทพครับผมไม่อิจฉาเขาหรอกเพราะครอบครัวเขาก็สร้างความเทพผมไม่